มาพบกับ AA บองอีกแล้วนะคะมาประจำทุกเดือนเลยนะคะสำหรับคลิป My Favorite นั่นเองนะคะ Sorry จริงๆเดือนนี้มาช้าเพราะว่ามัวแต่แพนิคเรื่องโควิดต่างๆโอ้หลายอย่างเครียดไปหมดเลยค่ะทุกคนเดือนนี้หนักมากนะคะดังนั้นโอเคเอาเป็นว่าพักเรื่องเครียดๆไปก่อนเรามาอัปเดตดีกว่าเนาะว่าเดือนกุมภาที่ผ่านมานะคะมีไอเทมอะไรบ้างนะคะที่เอใช้และชอบบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะมาที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะคะคลีนซิ่งกันบ้างนะคะสำหรับเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยเอมีคลีนซิ่งตัวหนึ่งเอชอบมากเอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยเอใช้สำหรับในการเช็ดตาพวกลิปนะคะโดยเฉพาะตาที่เราเวลาเราปัดมาสคาร่าแบบแน่นๆเนี่ยตัวนี้เอาอยู่แต่ราคาก็แอบสูงนิดนึงสำหรับคลีนซิ่งสำหรับดวงตาเนาะ980 บาทสำหรับคลินิก Take the Day Off Makeup Remover นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยใช้ได้หมดเลยนะทั้งขนตาตาปากใช้ได้หมดเลยดีมากแล้วก็ไม่ทำร้ายตาของเราเลยเช็ดง่ายมากทั้งที่มาสคาร่า A คือแบบเป็นเวอร์ชันทนมากๆอันนี้มันจะเป็นออยล์นะคะแล้วข้างล่างเป็นรีมูเวอร์เวลาใช้แล้วก็ต้องเช็ครวมกันแล้วก็ตรงฝาเนี่ยคือมันเปิดแบบยากมากนิดนึงนะทุกคนมันต้องเป็นการแบบกดแล้วก็เปิดออกมาอย่างนี้นะคะโอ้ชอบอะติดอยู่เรื่องเดียวราคาแบบสูงนิดนึงนะแบบ980 บาทสำหรับคลินิกตัวนี้ตัวนึงค่ะตัวนี้นะคะเป็นคลีนเซอร์เหมือนกันแต่เป็นคลีนเซอร์สำหรับผิวเวลาลงเมคอัพหนักๆตัวนี้คือเอาอยู่แล้วก็เอชอบเวลาการใช้ของมันก็คือมันจะสามารถเปลี่ยนจากหนืดๆอะกลายเป็นโฟมมันจะเป็นบับเบิ้ลคลีนเซอร์ทุกคนแปะไว้แป๊บนึงแล้วทีนี้มันก็จะเป็นฟองฟู่เลยค่ะแล้วทีนี้เราสามารถล้างเป็นโฟมล้างหน้าได้เลยนะคะสำหรับอันนี้เป็นแบรนด์เกาหลีนะคะเป็นแบรนด์ by web เขาคอลแลบกับชอซองอานั่นเองนะจ๊ะ Wonder Bar Super Vegetalk นะคะตัวนี้เป็นคลีนเซอร์สำหรับล้างหน้าและก็จัดการพวกเมคอัพสิ่งสกปรกในตัวเดียวกันคือใครที่แต่งหน้าหนักๆตัวนี้เอาอยู่นะคะง่ายอ่ะโปรเซสเดียวจบอันนี้เราชอบแต่ว่าเอไม่แน่ใจว่าในเน็ตเนี่ยน่าจะมีขายนะสำหรับแบรนด์นี้นะคะแต่ว่าเอซื้อมาจากร้านมัลตี้ตรงสยามราคาไม่แพงนะคะราคาไม่กี่ร้อยก็ดีอ่ะดีเลยแล้วก็เขามีอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรสีเขียวนะจ๊ะมาที่สกินแคร์กันบ้างนะคะสำหรับสกินแคร์เราอะบอกเลยว่าตอนแรกไม่คิดว่าเราจะแฮปปี้กับสิ่งนี้เท่าไหร่เพราะว่าไม่มั่นใจว่าแบบใช้แล้วจะแพ้หรือเปล่าเพราะเนื่องจากว่าเราเคยใช้สูตรหนึ่งแล้วมันมีอาการแพ้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือลองเปิดใจใช้ดูผลปรากฏว่าชอบแล้วก็ติดใจแล้วก็ใช้มาเป็นขวดที่3ได้แล้วมั้งสำหรับตัวนี้เลยนะคะยูสลินค่ะไฮยาลูรอนฟิลเลอร์วิตามินซีบูสเตอร์นะคะเป็นวิตามินซีแบบเข้มข้นนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแอซิดด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยกระชับเต่งตึงเป็นการเติมผิวแล้วเนี่ยเขายังทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นเนียนขึ้นและรู้สึกว่าใช้แล้วพวกรอยต่างๆเนี่ยก็ดูจางลงอันนี้ไม่รู้คิดเองหรือเปล่านะแต่วิธีการใช้ของเออะเอจะผสมกับตัวอื่นนะก็คือว่าตัวนี้มันจะเป็นขวดลักษณะแบบกดเหมือนเข็มฉีดยาค่ะทุกคนแล้วให้ผสมกับเซรั่มตัวอื่นแล้วก็ลงทั่วหน้าถือว่าเวิร์กมากแต่ว่าใครที่ใช้ตัวนี้เนี่ยแนะนำว่าให้เก็บดีๆเพราะว่าถ้าอากาศร้อนเกินไปเนี่ยวิตามินซีข้างในมันเกิดการเปลี่ยนสีแล้วก็คุณสมบัติของวิตามินซีในนี้อาจจะเปลี่ยนได้ไม่ควรจะแบบโดนแดดแล้วว่าเปิดฝาทิ้งไว้เนี่ยควรปิดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ขวดขนาดนี้นะคะระยะเวลาการใช้อยู่ที่ประมาณ 2-3 อาทิตย์ไม่เกินนะทุกคนไอเทมนี้อยากให้ลองสำหรับคนที่แบบหน้าเขียวผิวไม่เต่งตึงมีริ้วรอยมีรอยจุดด่างดำได้เยอะไอเทมนี้คือเล็กคอมเมนต์เลยค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยเรื่องรอยสิวเหมือนกันเพราะว่าบอกแล้วว่าเนี่ยพออายุเข้าเลข3อ่ะจะไม่เคยเป็นสิวก็เป็นสิวแล้วก็รอยสิวก็มานะคะตัวนี้เนี่ยกึ่งๆว่าจะเป็นยามากกว่าเป็นสกินแคร์นะแต่รู้สึกว่าเวิร์กมากอันนี้คือคุณหมอแนะนำมาเพราะว่าเอมีรอยสิวแบบมันไม่ใช่จากแดงมันจะกลายเป็นดำไปเลยและทีเนี้ยมันก็ยากเออยากหายเร็วๆเพราะเราใช้หน้าตลอดเนาะดังนั้นเนี่ยคุณหมอแนะนำว่าตัวเนี้ยให้แต้มเฉพาะตรงรอยสิวเท่านั้นแล้วก็รออีกประมาณ2วันเชื่อว่าผิวตรงบริเวณนั้นอะมันลอกค่ะเป็นขุยเป็นแผ่นเลยค่ะตรงที่เป็นรอยดำๆนะคะเลตินเอค่ะทุกคนตัวนี้นะคะมีขายตามร้านขายยาทั่วไปเลยค่ะต้องบอกไปก่อนว่าใครที่ผิวค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆอาจจะไม่แนะนำเพราะว่าใช้แล้วมันจะรู้สึกแสบนิดหนึ่งนะคะดังนั้นไม่แนะนำให้ทาทางหน้าแนะนำให้แต้มเฉพาะตรงที่เป็นรอยสิวจริงๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังช่วยในเรื่องของสิวอุดตันด้วยตรงไหนสิวอุดตันไม่ออกมาสักทีนะคะแต่ต้องยอมรับไปก่อนว่าใช้แล้วเนี่ยผิวมันจะแห้งขึ้นมากๆตรงบริเวณที่เราทานะคะดังนั้นก็ทามอยส์เจอร์ไรเซอร์ตามเยอะๆแนะนำให้ใช้2วันครั้งก็พอค่ะไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันก็ได้นะคะ
มาค่ะมาที่เมคอัพกันบ้างนะคะลองพื้นกันดีกว่าลองพื้นเดือนกุมภาที่เรารู้สึกแบบชอบมากและอันนี้เรารีวิวไปแล้วด้วยนะคะถ้าใครตามทั้ง IG ทั้ง Facebook เนี่ยไปดูกันได้เรารีวิวมาแล้วดีมากค่ะทุกคนดีชนิดที่ใส่แมสคุยโทรศัพท์อากาศร้อนแทบตายก็ไม่เยิ้มคือลองพื้นไม่ติดแมสเลยอันนี้คือเราเฟิร์มมากแล้วก็คิดว่าจะแพงเปล่าเลยจ้าของถูกและดีคือดีมากๆอันนี้ยอมรับเลย L'Oreal Paris นะคะ Infallible 24-hour Matte Cover Foundation ค่ะมาในรูปแบบของหลอดนะจ๊ะแล้วที่สำคัญคือเป็นเนื้อแมตต์ใช้ง่ายมีหลายเฉดสีให้เลือกเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นโทนสีที่เป็นออกทางผิวเหลืองผิวเอเชียผิวบ้านเราสำหรับสีผิวที่เอใช้เนี่ยคือ106สี Sun Beige นะคะก็จะพอดีกับผิวแบบเป๊ะๆไม่ต้องพูดอะไรเยอะราคาไม่กี่ร้อยที่สำคัญติดทนมากๆที่สำคัญเนื้อแมตต์และที่สำคัญอย่างคือใส่แมสไม่เปื้อนแมสเลยอันนี้คือสุดๆรักจริงๆชอบเลยเมคอัพอีกตัวดีกว่านะคะตัวนี้เป็นอายแชโดว์ค่ะเป็นอายแชโดว์พาเลตที่มินิจิ๋วๆราคาก็ไม่ถูกมากแต่วิ้งกระจายแล้วก็สวยจริงๆอ่ะชอบเลยสำหรับตัวนี้นะคะ 3CE Mini Multi Eye Color Palette ค่ะตัวนี้เป็นกลิตเตอร์บอมค่ะทุกคนชื่อก็บอกแหละว่าเป็นกลิตเตอร์ล้วนๆโอ้ยกลิตเตอร์แต่กลิตเตอร์อันนี้ไม่ใช่กลิตเตอร์แบบละมุนนะทุกคนเป็นกลิตเตอร์แบบเนื้อใหญ่ๆทาแล้วรู้สึกตะโกนดีทาแล้วคือแบบเออฉันทากลิตเตอร์อ่ะ wow.แต่เนื้อจะออกหยาบๆหน่อยนะชอบมากรู้สึกว่าเข้าไทยแล้วนะคะสำหรับตัวนี้ตอนที่ยังไม่มีโควิดระบาดอ่ะเนาะซื้อจากเกาหลีนะคะแล้วผมปรากฏว่าเออชอบมากก็ถ้าตอนนี้อยู่บ้านก็สามารถช็อปได้ที่ Shopee นะถ้าจะไม่ผิดหรือ Lazada นี่แหละที่เป็นร้าน Official ของ 3CE ก็ลองไปดูกันนะคะต่อมาค่ะลิปสติกกันบ้างนะคะลิปสติกเดือนกุมภาเนี่ยก็ยังชอบอะไรที่มันวิ้งวิ้งเงาเงาวาวฉ่ำฉ่ำนะคะแล้วยิ่งเทรนเกาหลีเนี่ยก็คือปากฉ่ำเหมือนทาน้ำเหมือนปากแบบกินน้ำมาประมาณ100ลิตรอะทุกคนไม่ใช่แค่8ลิตร100ลิตรเลยอะเป็นที่นิยมมากที่เกาหลีแล้วก็แบรนด์นี้ก็คือฮิตเหมือนกันที่เกาหลีแล้วเราก็เลยแบบเออจัดมาเลยจ้าสำหรับแบรนด์นี่ Romand นั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้เป็น Grassing Water Tint นะคะเป็นทินนะคะทุกคนแต่ว่า texture จะเป็นฟิลน้ำสีที่ recommend คือสีนี้เลย Vintage Ocean ค่ะสีสไตล์เอบองแหละเดี๋ยวเราทายดูปากก็จะดูแบบเงาเงาเปียกๆจุบุจุบุอันนี้มีเข้าไทยแล้วนะคะก็มีขายที่ร้านมัลตี้เหมือนกันรู้สึกราคาอยู่ที่ประมาณ 2-300 แหละประมาณนี้ทุกคนหรือว่าใครสะดวกพลีก็พีแล้วแต่เลยนะคะมีหลายเฉดสีมากแต่สีนี้คือเราเรคคอมเมนต์ Vintage Ocean ค่ะสุดท้ายนะคะตัวนี้ขอพูดถึงบอดี้แคร์กันบ้างบอดี้แคร์ช่วงเดือนกุมภาด้วยความที่แบบเป็นเดือนแห่งความรักใช่ไหมเราก็อยากให้ทุกอย่างเราดูแบบสมูทตอนนี้แม้กระทั่งกลิ่นตัวของเรานะคะก็อยากให้กลิ่นแบบหวานๆปกติเป็นคนฉีดน้ำหอมไม่ค่อยกลิ่นหวานเท่าไหร่แต่อันนี้เราอยากให้กลิ่นของเราเนี่ยหวานสดชื่นน่ารักอันนี้เลยหวานจนผู้ชายข้างๆบอกว่าเลี่ยนอันนี้ค่ะ Soft and Glory นะคะตัวนี้เป็น Smoothie Star Body Spray ค่ะไม่ใช่น้ำหอมนะคะทุกคนเป็นบอดี้สเปรย์คือมันจะอยู่ทนไม่เท่าน้ำหอมนะแต่ตัวนี้ก็คือฉีดให้ผิวเราแบบมีกลิ่นละมุนละมุนกลิ่นมันจะมีความขนมหวานไม่รู้อะไรว่าเราชอบนะคือตอนแรกฉีดครั้งแรกมันจะกลิ่นแรงมากแต่พอผ่านไปสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยกลิ่นก็จะจางๆมันก็อารมณ์แบบดมแล้วหิวอะมันจะมีกลิ่นแบบหวานๆเออเราชอบมากๆเลยอันนี้ก็น่าจะต้องซื้อที่ร้านบูธเนาะบูธจะมีขายอยู่แล้วก็ในออนไลน์ก็น่าจะมีขายนะคะสำหรับ Soft and Glory ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ My Favorite ประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะไอเทมไหนอะไรยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถ search เลยค่ะเข้าไปดูกันได้นะคะตอนนี้ก็คือพยายามไม่ช้อปปิ้งนอกบ้านเนาะดังนั้นเนี่ยก็ออนไลน์เป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะมี Sephora เออ Shopee Lazada หรือว่าเว็บ Official ของแต่ละแบรนด์เองเนี่ยก็มีทุกแบรนด์ในประเทศตอนนี้แล้วว่าได้นะคะลองไปตามเก็บตามสอยกันดูนะคะโอเคค่ะก็สุดท้ายอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเป็นกำลังใจให้เอ็ดด้วยนะขยันทำคลิปทุกคนจะได้ไม่เหงากันเนาะระหว่างที่ทุกคนกักตัวแล้วก็ที่สำคัญรักษาสุขภาพด้วยนะคะทางเราก็พยายามจะรักษาสุขภาพให้ดีที่สุดนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย